ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญนะคะกับช่อง Magic นิดใบของขวัญช่องที่จะเมาส์มอยในเรื่องของงานถักงานฝีมือกันนะจ๊ะก็มาตามคำสัญญาจากคลิปที่แล้วนะคะเราทำเทพเจ้าทอหรือเทพเจ้าทางสายฟ้านั่นเองนะคะคลิปนี้เราก็มาทำน้องชายของเทพเจ้าทอนั่นก็คือเทพเจ้าโอดินนั่นเองนะคะเทพแห่งมายานั่นเองนะจ๊ะแน่นอนค่ะองค์นี้เขาเขียวเพราะฉะนั้นก็นะเราก็ต้องตามสโลแกนเขาคือเขียวไปหมดเลยนะจ๊ะอ่ะพร้อมกันแล้วก็ไปชมคลิปวิดีโอกันได้เลยจ้ะแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันนะคะส่วนที่เป็นสมาชิกเก่าอยู่แล้วนะคะกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะจ๊ะโอเคพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอกันดีกว่าจ้าพอเราได้ส่วนหัวใบหูแล้วก็จมูกของหมูมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็หมูของเรานะจ๊ะเราก็จะมาถักส่วนต่างๆกันก็ขวัญก็จะถักส่วนขาขึ้นไปก่อนแล้วกันนะคะส่วนขาขวัญใช้หัวเข็มเบอร์สี่นะคะก็ถักจากรองเท้าของทอขึ้นไปเลยนะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะก็ทอกับโลกิก็อันเดียวกันนะจ๊ะแตกต่างกันที่เสื้อผ้านิดหน่อยสีสันนะจ๊ะแล้วก็องค์ประกอบบางส่วนนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ขวัญก็จะเริ่มต้นที่ขาด้วยการขึ้น X ไปทั้งหมด5ครั้งนะคะตอนนี้3ละ4แล้วก็5นะคะเฮ็ดเดียวกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆนะถ้าใครได้ดูซุปเปอร์เกิร์ลกับตัวคลิปที่ผ่านมาล่าสุดนะจ๊ะก็คือนะคะก็
อันเดียวกันนะต่างกันเล็กๆน้อยๆบางจุดเท่านั้นเองก็ลองสังเกตดีๆนะจ๊ะอ่ะพอคราวที่2นะคะเราก็ถักไป5วีเลยจ้าจากนั้นแล้วเราก็จบ4จ้านะคะแล้วแถวถัดมานะคะเราก็ถักไป 10x เลยนะจ๊ะแถวที่3เราถัก 10x แล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีใหม่ในแถวที่4กันจ้าโอเคเราถักมา3แถวแล้วนะคะแถวที่4เราก็จะมาเปลี่ยนสีใหม่กันวันนี้ขอตัดใหม่สีเดิมออกก่อนนะโอเคสีดำก็พักไปเลยจ้าเดี๋ยวเราค่อยมาใช้ทีตอนที่มันเป็นช่วงของเข็มขัดนะปึ๊บมาก่อนจากนั้นเราก็เกี่ยวสีกลมขึ้นมาเลยจ้าไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะว่าทำไมเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายจะต้องออกแนวน้ำเงินแดงเนาะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็โอเคเราก็ถักตามนั้นนะจ้าอ่ะพอเราขึ้นโซ่เสร็จเรียบร้อยคือฝันลืมเกี่ยวหัวเบอร์3ไปไม่เป็นไรจ้ะจากนั้นแถวที่4นะคะเราก็ถักไปเลยค่ะ10หลักเหมือนลำนะคะไม่เปลี่ยนแปลงจ้าโอเคเราก็เชื่อมจบ4เหมือนลำนะคะก็ตวัดใหม่ลวดผ่านจ้ะจากนั้นแล้วนะคะเราก็ขึ้นหลักแถวที่5ถัก x ไป4จ้า1 2 3แล้วก็4ค่ะ4เสร็จเรียบร้อยแล้วแถวหลักที่5นะคะเราก็ถัก V นะก็ถ้าเกิดว่าเรามี6หลักใน1ช่วงลายละแล้วทำซ้ำอีก1ครั้งนะคะก็คือ 4x แล้วก็1 V ก็จะเข้ากับว่าแถวที่5เนี้ยเรามีทั้งหมด12หลักจ้าโอเคมาในแถวที่6แล้วนะคะแถวนี้จะเป็นจุดสำคัญในการเชื่อมต่อนะคะเราก็จะถักไปทั้งหมด12หลักค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อกันไม่ต้องจบ4นะคะถักไปให้ได้12หลักก่อนโอเคก็ตวัด12เสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็ถักขา2ขานะอันนี้คือขาที่2ขาแรกเราตัดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคจากนั้นเราขึ้นโซ่3ค่ะ1 2 3อย่าดึงแรงนะคะแล้วก็มาเกี่ยวกับตัวขาแรกเลยก็ดึงให้ตึงเพื่อที่ให้ชิ้นงานมันรวมกันนั่นเองก็วัดหลุดเลยเกี่ยวโซ่นะคะลอดผ่านตัวอันแรกตัวโซ่ไม่ใช่อันแรกตัวโซ่อ่ะพออยู่แล้วเราก็ถักตรงนี้ไปอีก12หลักค่ะ2อย่าลืมนับด้วยนะทีนี้เราได้12หลักแล้วนะคะขาด้านนี้12โซ่3ค่ะอันนี้ก็12ถ้ากับว่าณตอนนี้เรามี24หลัก24บวก3เท่าไรเอ่ยก็แถวนี้เท่ากับ27นั่นเองนะคะแถวที่6แต่บางคนก็นับถักรวมไปเลยนะคะถักรวมก็คือเดี๋ยวพอเราถักอีก1แถวเนี่ยก็จะรวมเป็น1แถวแถวเดียวกันไปเลยก็มีนะแต่สำหรับขวัญขวัญจะชอบแยกเพราะว่ามันจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองจะโอเคแล้วก็ถักบนสันโซ่ไปทั้งหมด3หลักเลยค่ะก็เพลงพินิจนิดนึงนะสีเขาอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่าสไตล์ชุดเขาจะออกน้ำเงินนะจ๊ะอะไรก็ประมาณนี้อ่ะเปล่าประมาณนี้จ้าแล้วก็จบ4แล้วก็ขึ้นโซ่จ้าจากนั้นแล้วเราก็ถัก12อันนี้โซ่3ใช่ไหมคะเราถัก x ไปแล้วก็ถัก3 12แล้วก็ถัก3นะคะรวมทั้งหมดแล้วแถวที่7นี้เราจะได้ทั้งหมด30หลักค่ะโอเคพอเรานับทวนให้ได้30หลักเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นโซ่จากนั้นเราก็ถัก 4xเกิดพุงน้อยๆของซุปเปอร์หมูพอเกิดขึ้นนะจ๊ะโอเคพอเรานับควรเรียบร้อยให้ได้36แล้วนะคะเราก็จบ4จ้าจากนั้นแล้วนะคะแค่เราไม่เพิ่มไม่ลดจ้าเราก็ทำไปเลยแบบ3หลักนะคะเดี๋ยวแถวที่10และ11เราจะมาเปลี่ยนสีเข้มขัดกันจ้าโอเคก็เห็นจากวิธีการถักหัวหมูแล้วนะคะแล้วก็ส่วนช่วงกางเกงมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ทำตัวกันต่อนะจ๊ะก็จากอย่างที่เคยบอกไปตอนต้นคือเขาจะเป็นสัดส่วนเดียวกับของตัวทอนะคะฮาโลกิเหมือนกันเลยเพียงแต่แตกต่างกันที่ตัวสีนะของโลกิเขาจะเน้นไปทางสีเขียวเพราะฉะนั้นขวัญก็จะมีโทนสีเขียวนะคะมีเขียวเบอร์นี้
นะคะอ๋อกับหัวเขียวเบอร์นี้นะคะของยี่ห้อนี้นะแล้วก็เป็นของยี่ห้อนี้อันนี้ก็เป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็ไว้ใช้เป็นตัวตกแต่งโอเคคราวนี้เราก็มาถึงแถวที่9แล้วเราก็ไปแถวที่10ก็ตัดใหม่ก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนสีใหม่ค่ะก็เวลาเราเปลี่ยนสีใหม่นะก็เกี่ยวจบสีค่ะแต่แทนที่เราจะจบด้วยสีเขียวเนาะเราก็ไปจบด้วยสีดำนะคะก็จับมาสีดำกับตัวสีเขียวเข้ามาประกบกันจากนั้นเราก็ตวัดสีดำเราผ่านหมดนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งนะจากนั้นแล้วเราก็ถักไป36เอ็กเลสจ้านะคะก็ถักไปแถวเดียวนะคะเดี๋ยวแถวที่2เราจะมาเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะคะคือโลกิเนี่ยเขาจะมี3สีในตัวเขาก็จะมีสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีออกสีทองนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเค36หลักค่ะนับไปด้วยนะคะโอเคเราก็ได้มาแล้ว36หลักนะคะตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนสีบ้างยังไม่งั้นชุดของโลกิเขาจะดูทึมๆไปนะคะขวัญก็ขอเน็บด้วยสีเหลืองนิดนึงก็สลับปึ๊บเหมือนเดิมค่ะเหมือนตอนที่เราเปลี่ยนสีจากสีเขียวมาเป็นสีดำนะเราก็เกี่ยวเหมือนกันค่ะคราวนี้ก็เกี่ยวจากสีดำมาเป็นสีเหลืองบ้างนะก็เกี่ยวแล้วก็รูดผ่านจ้าโอเคแล้วเราก็ถักไป36หลักเหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่ตรงไหนก็ถักไอ้ตรงนั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวสีเขาเบี้ยวนะคะนับหลักด้วยนะโอเคก็พอครบแล้วอาจารย์เราก็ตัดรู้สึกว่าของตัวโลกิเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะเปลี่ยนสีใหม่เยอะมากเพราะว่านะสีสันเขาเทพเจ้าแห่งมายาก็นิดนึงนะจ๊ะจริงๆถามว่าเป็นเขาเป็นฮีโร่ไหมก็ไม่เชิงนะก็เขาเป็นลักษณะของตัวร้ายมากกว่าแต่เป็นตัวร้ายที่สาวๆชื่นชอบกันอันนะก็หนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นขวัญด้วย ก็ว่ากันไปมาวอยกันไปนะขวัญกลับมาใช้หัวเข็มเบอร์4นะคะคราวนี้มาในแถวที่12เนี่ยเราก็จะถักสีเขียวเข้มตัวนี้นะคะไปตลอดรุ่ดเลยนะคะ36หลักโอเคพอในแถวที่13นะคะเราก็จะเริ่มค่อยๆลดทีละ2เพราะว่าตำแหน่งช่วงตรงนี้เขาจะเป็นพุงของน้องหมูเรานั่นเองนะคะโอเคเราก็ถักมาแล้ว 5x นะจากนั้นเราก็ถัก A ค่ะ A ก็คือการเกี่ยวเส้นหน้านั่นเองออกมา2หลักแล้วก็ตวัดรูดผ่านโอเคจากนั้นแล้วเราก็ถักไปอีก 15x นะคะแล้วก็ค่อยมา A จ้าโอเคพอเราได้15แล้วเราก็ถัก A จ้าก็จะค่อยๆลดเข้าแถวละ2นะคะจาก36แถวนี้ก็จะเป็น34โอเคเสร็จที่เหลือตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณ13หลักแล้วก็ถักลากไปเลยนะคะรวมแล้วทั้งหมดตรงนี้เราจะได้34โอเคตามนี้จ้า2 3 4แล้วก็5โอเคแล้วเราก็จะถัก A นะคะแถวนี้เราก็จะลดไปอีก2นะคะจาก34ก็จะเหลือ32ก็ A ละ1นะในการลดละต่อไปตรงนี้เมื่อแถวที่แล้ว15ใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเหลือ13นะคะแล้วก็ไปถัก A เหมือนเดิมโอเคตามนี้เลยจ้าแล้วก็32โอเคค่ะก็ในแถวที่15เราก็ถักไปทั้งหมด 32x เลยนะจ๊ะก็เป็นการทวนนับไปด้วยในตัวนะจากนั้นแล้วเราก็เกี่ยวจบสีจ้าเกี่ยวให้เต็มเส้นนะคะเพราะว่าไหมของยี่ห้อนี้เขาจะต้องถัก2เส้นนะมันเนื้อมันบางกว่าไหมยี่ห้อตัวที่อยู่ด้านล่างนะต่อมาในแถวที่16นะคะเราก็ขึ้น 4x ค่ะแล้วก็ถัก V ไม่ใช่ที่วีเอไปละจี้มองจี้มองนะคะก็จะลดอีก2นะคะจาก32ลดอีก2ก็เหลือ30หลักค่ะโอเคแล้วก็13โอเคจากนั้นแล้วเราก็ถัก A นะคะเหมือนเดิมเลยตอนนี้เศษเหลือเขาก็จะอยู่ประมาณ11หลักนะคะเราก็ถักไปเลย11หลักนะแล้วเดี๋ยวเรามานับทวนกันอีกทีว่าครบ30หลักไหมเอ่ยนะคะเอ้ยไม่ใช่ดิ32หลักไม่เอ่ยไปแล้วสมอง30ถูกแล้วค่ะไปแล้วค่ะคนถอนนี่แหละค่ะไปแล้ว30ค่ะโอเคค่ะนับผลแล้ว30หลักนะคะจากนั้นแล้วแถวนี้เราก็จะเริ่มลดอีก6ครั้งนะคือการถัก 3x แล้วก็ a นะคะใกล้ถึงคอเต็มทีละพอ 3x แล้ว a ไป6ครั้งนะคะ 3x a 3x a 6ครั้งก็จะได้24หลักค่ะโอเคเราก็มาถึงตำแหน่งแถวสุดท้ายแล้วนะคะเราจะทำการลด A ไปทุกหลักเลยนะคะจาก24หลักเราถูกลด A ไปครึ่งต่อครึ่งก็จะเหลือ12หลักนั่นเองนะมันก็จะได้รับสอดคล้องกับตัวนี้จ้ะตัวหัวนั่นเองนะคะ
วลาเย็บก็จะได้เสมอกันพอเสร็จแถวนี้แล้วก็อย่าลืมใส่ใหญ่ด้วยนะจ๊ะจ้ะจากนั้นแล้วก็ถักเอที่กิ๊บถึงไหนนะ10อ่ะ11แล้วก็12พอช่องมันแคบลงเนี่ยการเกี่ยวมันก็จะยากขึ้นเพราะฉะนั้นก็นะนิดนึงใส่ใหญ่นะคะโอเคเราได้ตัวเขาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาทำแขนเขาอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกับตอนที่เราถักขาเลยนะถักไป5เอกค่ะ1 2 3 4แล้วก็5โอเคพอ5เสร็จแล้วก็ลูดจ้าพอแถวถัดมาเราก็ถักเป็น V เกี่ยว C เสร็จถัก V เลยจ้า1ขึ้นโซ่ก่อนนะคะขึ้นโซ่ตรงไหนก็ถัก X ตรงนั้น1 2ซ้ำในหลักเดียวกันนั่นเองโอเคจากนั้นแล้วก็รอบเลยค่ะ5ครั้งก็เท่ากับว่าแถวที่2นี้เราจะได้10นะแถวที่3เราก็ใช้สีฟ้าอยู่เนี่ยจ้าถักไป10หลักเลยวันนี้หมูอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยอะไรนะจะได้ไม่ดูจำเจนะจ๊ะหมูสีฟ้าเอ๊ะยังไงนะคะโลกิเขาจริงๆแล้วเขาเป็นครึ่งเขาเรียกอะไรนะถ้าตามประวัติมาเวลแล้วเนี่ยโลกิเขาเป็นครึ่งยักษ์น้ำแข็งเนาะเขาเป็นลูกบุญธรรมของโอดินนะ2 4 6 8 10อ่ะเขาก็ถูกเลี้ยงมาจากเขาเรียกว่าอะไรนะยักษ์น้ำแข็งเกิดมาจากยักษ์น้ำแข็งแล้วโอดินเอามาเลี้ยงเนาะเพราะฉะนั้นตัวตนจริงๆเขาก็จะสีฟ้าอักขันก็เวิร์นเวอร์ไปเรื่อยอยากรู้อะไรจริงๆก็ลองเข้าไปดูในกลุ่มของ Marvel เขาได้นะคะเขาก็มีอธิบายความเป็นไปเป็นมาของโลกินะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะดูตามเนื้อหาแล้วกันอย่าไปดูเรื่องหนังมากแล้วก็10โอเคจากนั้นแล้วเราก็มาเปลี่ยนสีใหม่นะคะเป็นตัวสีเสื้อนั่นคือสีเขียวปีกมันทับนั่นเองโอเคแล้วก็ตบไหมด้วยการเกี่ยวไหมสีเขียวขึ้นมานะแล้วก็ขึ้นโซ่จากนั้นเราก็แถวที่4ถึงแถวที่7นะคะเราก็ถักไปทั้งหมด10หลักเลยนะคะแล้วก็ใส่ใยทั้งสองข้างด้วยนะจากนั้นแล้วเราก็มาเย็บแขนเขาให้ติดกันนะคะก็เย็บตัวแขนให้แบนติดกันก่อนก็เกี่ยวเหมือนตอนที่เราถัก4นะคะเกี่ยวข้างละเส้นนะแล้วก็ดึงแบบนี้ไปนะแล้วเราก็ไปเย็บติดกับตัวลำตัวเขาฉะนั้นเราจะต้องเหลือเศษไหมไว้พอสมควรนะคะในการเย็บก็จะอยู่ประมาณแถวที่2หรือ3ของตัวค่อนจากหูมันน้อยนึงนะก็จะเป็นประมาณนี้เย็บที่ตัวดึงรูดผ่านมาเย็บที่แขนดึงรูดผ่านจ้าเป็นแบบนี้ไปตลอดค่ะโอเคเดี๋ยวจะลืมมากไปกว่านี้ก็ปักตาก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปแต่งส่วนอื่นโอเคก็ซ่อนปมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็1 2 3อ่ะเว้น3หลักแล้วก็วาดขึ้นไม้อาจจะยาวนิดนึงนะนี่งั้นเดี๋ยวมันจะไปไม่ถึงทั่วแล้วก็เว้นมาช่องจมูกนะแล้วก็ปักขึ้นนะจ๊ะก็ได้หน้าตาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาถักหางกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะลืมก็จะเกี่ยวช่วงใต้สีดำหางนะคะสีหางก็ต้องเป็นสีเดียวกับสีตัวนะจ๊ะนั้นถ้าตัวเขาสีฟ้าหางก็ต้องสีฟ้าตัวสีชมพูหางก็ต้องสีชมพูไม่งงกันนะโอเคก็เกี่ยวใหม่ขึ้นโซ่เรียบร้อยแล้วจากนั้นแล้วเราก็ถักโซ่ไป2แล้วนะคะ3 4 5แล้วก็6หลักขวัญใช้หัวเข็มเบอร์3นะถ้าส่วนประกอบต่างๆขวัญจะใช้หัวเข็มเบอร์3 6ก็ใช่มั้ยคะเราถอยมา1หลักแล้วก็ถักตัว V ค่ะถ้าเราอยากให้หางเขาม้วนมากๆเราก็ถักตัว W นะจ๊ะแล้วก็จะม้วนติดกันไปเลยก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคก็ถักแล้วนะคะหางเขาก็จะม้วนเป็นประมาณนี้นะคะถ้าถักตัว W มันก็จะยิ่งม้วนหนักกว่านี้มันก็เอาประมาณนี้แหละนะจากนั้นแล้วเราก็จะมาทำการตกแต่งตัวเขากันนะคะตอนนี้เราก็มาใช้สีเขียวอีกสีหนึ่งนะจ๊ะจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะก็เป็นสีของผ้าคลุมนะคะขวัญก็เกี่ยวมาสักระยะหนึ่งแล้วก็วิธีการก็เกี่ยวเหมือนตอนที่เราถัก
ัวตุ๊กตาตัวอื่นนะอย่างตัวทออะไรเงี้ยขวัญก็จะเกี่ยวลักษณะแบบนี้ตึ๊บตวัดแล้วก็พินโซ่ตวัดเป็นตัว X นะคะปะสองห่วงแล้วก็ลูดผ่านอีกครั้งหนึ่งนะก็พยายามเกี่ยวให้เต็มเส้นนะคะก็ประมาณ 8-9 หลักนะโดยประมาณนี้ก็ระวังเรื่องใยโพลีมันจะแลบออกมาด้วยนะโอเคจากนั้นแล้วเราขึ้นโซ่2หลักค่ะกลับก่อนพลิกก่อนก่อนลืมบอกพลิกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวงานเบี้ยวนะคะก็ขึ้นโซ่2ครั้ง1 2เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะถักตัว T นั่นเองค่ะใครรู้สึกว่ามันดูยาวไปจะถักเป็นตัว X ไปตลอดก็ได้นะคะปึ๊บตวัดใช่มั้ยคะเสร็จแล้วล่ะได้2 3ห่วงนะคะ1 2 3 3ห่วงเสร็จปุ๊บรูดผ่านนี่คือตัวทีท่านหัวเข็มพอ1พอนั่นเองนะคะยืดเข็มให้เท่ากับยืดขายเข้ากับตัวโซ่ที่เราถักไว้รูดผ่านหมดนะก็ทำอย่างนี้ไปทุกหลักเลยจ้ะไปแล้วก็กลับนะคะหมุนกลับก่อนแล้วค่อยขึ้นโซ่นะงานจะได้ไม่เบี้ยวจ้าโอเคผ้าคลุมก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเทพเจ้าแห่งมายานะคะหรือโลกิกของเรานั่นเองนะจ๊ะก็สองสี่พี่น้องนะคะทอกับโลกินะคะชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมฝาก Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้อัพวิดีโอกันได้ตลอดนะก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยยังไงก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์กันมาใต้ล่างคลิปวิดีโอได้นะคะแล้วก็จะเข้าไปให้คอมเมนต์นะคะมาตอบคอมเมนต์กันก็คลิปนี้คงอาจจะยาวไปแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็คงต้องไปแล้วส่วนคลิปหน้าจะเป็นฮีโร่หรือเทพองค์ไหนนะคะก็ต้องติดตามใน Magic Knit by ของขวัญจ้าวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ